คุณผู้ชมค่ะที่ฉันพาไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองกันบ้างค่ะเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะคะแต่แน่นอนว่าสองฝั่งพื้นที่น้ำท่วมเขาขัดแย้งกันค่ะซัดกันนวลเลยเมื่อวานนี้ฝั่งนึงบอกว่าอย่าเปิดทางน้ำนะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลมาหมู่บ้านฉันอีกฝั่งนึงบอกว่าเปิดเถอะจะได้ระบายสุดท้ายมีป้าคนหนึ่งไม่อยากให้กั้นทางน้ำคุณผู้ชมกระโดดขวางรถเจ้าหน้าที่ที่จะเอาแบรีเออร์มาขวางจิกตบกันเลยนะคะโอ้โหนี่เป็นความชุลมุนที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้าน2หมู่บ้าน2กลุ่มยกพวกตีกันเพราะว่าขัดแย้งกันเรื่องปิดทางน้ำค่ะเห็นคุณป้าเสื้อม่วงนี่ไหมคุณป้าเสื้อม่วงเนี่ยค่ะอยู่ในพื้นที่ของหมู่5ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองที่ยืนขวางรถบรรทุกแบรีเออร์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเตรียมจะขนไปปิดคันกั้นน้ำบริเวณซอยเทศบาล6ริมถนนสายบ้านรีมหานามนะคะตำบลจระเข้ร้องเพราะไม่ต้องการให้มาปิดทำให้อีกกลุ่มนึงชาวบ้านอีกกลุ่มนึงอยู่หมู่7ตำบลจระเข้ร้องและตำบลชัยเร่ชัยฤทธิ์ค่ะที่อ่างทองนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเขาอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งใกล้กับถนนเอเชียแล้วก็ถูกน้ำไหลบ่าข้ามคลองชลประทานมาท่วมทุ่งนาแล้วก็ท่วมบ้านเรือนทำให้เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันพอไม่พอใจเกิดไปผลักคุณป้าเสื้อม่วงเข้าจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นค่ะและช่วงที่ผ่านมานั้นปะทะคารมกันก่อนนะคะก่อนที่จะลงไม้ลงมือตั้งแต่คันกั้นน้ำริมถนนสายบ้านรีมหานามพังแล้วก็มีน้ำไหลบ่าลงคลองชัยนาทอยุธยามีการไหลเข้าคลองระบายบางศาลาด้วยทำให้น้ำท่วมที่ปลายน้ำแน่นอนคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอารถมาค่ะเตรียมจะเอาแท่งแบรีเออร์เนี่ยเข้ามาชะลอน้ำแต่ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าจะมีการปิดไม่ให้มีการระบายน้ำเลยปะทะคารมขึ้นถ้าคุณผู้ชมดูลักษณะน้ำท่วมนี่เดี๋ยวจะให้ดูแผ่นชาร์ตเนี่ยนะคะคือจะมีน้ำจากเจ้าพระยาไหลบ่าเข้ามาท่วมในชุมชนแล้วมีชุมชนที่รับน้ำก็คือหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6ของตำบลจระเข้ร้องแต่ปรากฏว่ามีจุดวางแบรีเออร์ในอำเภอสั่งให้เจ้าหน้าที่เอามาวางไว้เพื่อที่จะชะลอน้ำไม่ให้ไหลไปข้ามทุ่งไปในตำบลชัยฤทธิ์แต่ชุมชนที่รับน้ำบอกไม่ไหวแล้วนะฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำมันท่วมต้องระบายออกไปเอาแบรีเออร์ออกไปคุณผู้ชมด้านหนึ่งอยากให้เอาออกอีกด้านหนึ่งทุ่งนาเขาบ้านเขาก็ไม่อยากให้รับน้ำค่ะก็เลยมาขวางเลยทะเลาะกันเรื่องนี้เราไปเจอคุณป้าเสื้อม่วงชื่อคุณสมคิดนะคะที่กระโดดขวางรถบรรทุกแบรีเออร์บอกว่าตัวเองไม่ยอมให้มีการปิดเพราะนายอำเภอบอกว่าจะไม่มีการปิดให้น้ำมันขังในพื้นที่ตอนนั้นเขาถูกอีกฝั่งหนึ่งทำร้ายก่อนนะคะยอมรับเลยว่าพอน้ำท่วมกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะนายอำเภอบอกว่าจะไม่ปิดน้ำตรงนี้ค่ะแล้วตอนนี้เขาจะมาปิดทางฟังแล้วเพื่อไม่ให้ลงบาริเออร์ค่ะเพราะว่าต้องการคุยกับนายอำเภอก่อนแล้วป้ากระโดดไม่งั้นนายอำเภอก็ไม่ใช่คุณอ๋อป้าคะแล้วทำไมป้ากระโดดขวางรถเลยเอาไม่อย่าเขาลงบาริเออร์แล้วกันอ๋อค่ะแล้วโดนทำร้ายป้าโดนทำร้ายใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบ้างยังไงจะยอมให้ปิดไหมได้แล้วยังไงจะยอมให้ปิดไหมป้าว่าไงเนี่ยค่ะพอหลังเกิดเหตุปะทะกันนะคะนายอำเภอแสวงหาคุณสุรพรหมายเจริญค่ะก็เดินทางมาเจรจากับชาวบ้านทั้งสองฝั่งก็ขอความร่วมมือว่าเนี่ยเอาอย่างนี้ติดแท่งบารีเออร์เพื่อชะลอน้ำกันแล้วเดี๋ยวจะมีเครื่องสูบน้ำให้ท้ายคลองอีกนะเพื่อสูบน้ำลงคลองบางแก้วชาวบ้านเขาก็เข้าใจค่ะคุณผู้ชมพอหลังจากนั้นติดตั้งบารีเออร์ชะลอน้ำเขาเข้าใจพอใจแล้วเขาก็ยืนรอดูเจ้าหน้าที่ทำงานหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะคะตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันผ่านหน้าบ้านตรงหลายทางออกมาพอดีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นน้ำออกเร็วขึ้นแล้วถ้าเราไปปิดที่อื่นที่
ันปิดตรงจุดอื่นนี่มันปิดตรงน้องเนี่ยน้ำเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะอืดอยู่นี่แหละใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราปิดตรงนี้เนี่ยเพื่อชะลอความเร็วของน้ำลงคลองชลประทานชลประทานก็จะสามารถที่จะปิดตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันน้ำไม่เร็วมากไม่มากในคลองเนี่ยนะไอ้ท้ายที่สูบอยู่ก็จะสูบทันลงคลองบางแก้วสูบมา2วันแล้วอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกันเลยเนี่ยนายอำเภอก็พยายามจะเจรจาให้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านสุดท้ายแยกย้ายนะคะทีนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมอ่างทองคุณผู้ชมตอนนี้5อำเภอค่ะและมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 5,000 ครัวเรือนพอล่าสุดนั้นเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเขามีการระบายน้ำลงมาสู่ท้ายเขื่อนเป็นครั้งที่2ค่ะก็เลยทำให้ระดับน้ำที่หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองกลับเข้าสู่ระดับวิกฤตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองอ่างทองและก็อำเภอป่าโมกอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะอมรินทร์ทีวี